นักข่าวพลเมืองศูนย์สร้างจิตสำนึกนิเวศวิทยาลงพื้นที่ชุมชนริมทางรถไฟจังหวัดตรังนะครับซึ่ง1ใน11ชุมชนกว่า500ครอบครัวเป็นสมาชิกเครือข่ายสลัม4ภาคพวกเขาพยายามจะพึ่งพาตัวเองในยุคโควิดนะครับใช้พื้นที่เล็กๆปลูกผักเลี้ยงปลาร่วมกันครับทุกวันผีนายนาแล้วก็สมาชิกคนอื่นๆในหมู่บ้านจะมาเก็บผักในแปลงร่วมของหมู่บ้านเพื่อเอามาทำกับข้าวผีนายนามีอาชีพตัดยางว่ามีรายได้หน่อยในช่วงโควิดนี้แปลงผักช่วยลดรายจ่ายในครอบครัวไปได้มากแล้วก็ไม่ต้องเดินทางไปซื้อของในลาดบ่อยๆมีจะปัดกะเพราหมูแล้วก็ตำน้ำพริกมีมะเขือ25ชนิดได้ค่ะผักเสกปลูกตรงนี้ค่ะไม่ได้เก็บไปขายเลยค่ะเพราะว่าจะกินในชุมชนแล้วก็ประกอบอาหารแต่ละวันนะคะโดยไม่ต้องซื้อค่ะช่วงโควิดลาดก็ไม่ปล่อยเนี่ยได้เดียวเลยเละหัวแล้วก็คุยกี่หัวปลูกผักปลูกหญ้าก็อยู่ได้แล้วเราว่าไม่ต้องให้เป็นภาระของคนอื่นบ่ต้องช่วยรักษาตัวเองแล้วก็หมู่พี่น้องทุกๆคนนั้นที่อยู่ใกล้เคียงกันปีเลื่อนแล้วชุมชนริมทางรถไฟตังพยายามพึ่งตนเองเท่านั้นอาหารโดยปลูกผักเลี้ยงปลามาตั้งแต่ในช่วงโควิดรอบแรกหลายคนเป็นแรงงานนอกระบบรับจ้างทั่วไปมั่งตัดยางว่ามั่งรับจ้างรายวันมั่งบางคนก็กำลังตกงานแล้วก็ไม่มีที่ดินเป็นของตัวเองต้องอาศัยที่ดินรถไฟตอนนี้ก็อยู่ระหว่างเรียกร้องให้มีการทำสัญญาเช่ากับการรถไฟขอย้ำแย้กับเรื่องเศรษฐกิจตรงนี้เปล่าว่าเมื่อนการที่ว่าเราไปตำมานไปรับจ้างเขาอ่ะมันก็ไม่มีใครจ้างอ่ะก็เพราะมันก็ตกไปหมดอ่ะแต่ว่าสมาชิกคนไหนที่ว่าเขาต้องการที่ว่าจะกินหรือว่าจะเอาไปบริโภคก็คือเราจะไม่ขายครับเราจะแบ่งปันหรือว่ามาเอามาหาเนี้ยไม่ว่าวิกฤตโควิดจะก็จะปิดตลาดหรือว่าก็จะมีปัญหาที่ว่าตรงนั้นก็ปิดตรงนี้ก็ล็อกดาวน์อ่ะแต่ชุมชนของเราจะไม่มีปัญหาครับในช่วงที่เกิดโรคระบาดอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็ปลอดภัยเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับทุกคนถ้าว่าหมู่บ้านมีการรวมกลุ่มก็สามารถสร้างแหล่งอาหารแล้วก็เข้าถึงอาหารได้มากขึ้นนักข่าวพลเมืองสุนทรสร้างจิตสำนึกในเวทิทยารายงาน